โหลเช็คเช็คหนึ่งสองเช็คหนึ่งเช็ค two one เช็คเด้งเช็คเด้งเช็คเช็คเสียเช็คเสียเช็คเด้งโอเคก็ ถ่ายมาตั้ง10-20 นาทีลืมเซ็ตไมโครโฟนเอาล่ะก็ทักทายทุกๆคนก่อนละกันเป็นคนไทยการทักทายยกมือไหว้ควรต้องสง่างามสวัสดีครับเอ้าผมนายเต้ยธโนไทยนะครับผมต้องบอกว่านี่คือช่องแรกช่องทางแรกของผมซึ่งก่อนหน้านี้เอาจริงๆแล้วก็คือเคยถ่ายงานเรื่องเต้นอะไรไว้อย่างนี้แหละหลังจากนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเลยละกันเดี๋ยวว่าจะเซตอัพช่องทางนี้เนี่ยเป็นช่องทางในการทำงานของผมเองจริงๆเพราะว่าคือผมเชื่อนะครับว่าในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเต้ยหรือไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ซึ่งปี2ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นอยู่แล้วครับเราเห็นยูทูบเบอร์เกิดขึ้นใหม่มากมายเราเห็นคนที่มีอิทธิพลนะครับอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์นะครับเกิดขึ้นใหม่มากมายบนโลกใบนี้ผมเชื่อนะครับว่าในโลกยุคโลกาภิวัตน์นะครับยุคใหม่สมัยนี้จริงๆแล้วเป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยควรต้องสร้างแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองอาจจะเรียกว่าถ้ามี YouTube แล้วก็ควรจะมีเพจ Facebook มีควรต้องมีเว็บไซต์ควรต้องมี Instagram เพื่อสร้างคอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์หลายๆแพลตฟอร์มพวกนี้ให้มันเกิดควอลิตี้ลิงก์นะครับลิงก์ไปมาไอสิ่งเหล่านี้แหละสำคัญในการที่ทำให้พวกเรานะครับมีตัวตนจริงๆอยู่บนโลกใบนี้ผมเลยเชื่อว่าสมัยใหม่เนี่ยแหละครับมันไม่จำเป็นแล้วล่ะต้องมีเรียกว่าแบบฟอร์มที่สมบูรณ์แบบมาก่อนเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรก็ขอทำไปแล้วละกันผมก็ขออนุญาตเลยละกันนะครับใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางในการโชว์ของละกันปล่อยของหรือว่านำเสนอของละกันนะครับก็จะขออนุญาตเป็นเรื่องราวส่วนตัวในชีวิตจริงเลยมันก็จะมีเรื่องราวของจิวเวลรี่บ้างก็จะเป็นโรงงานนะครับที่ผมได้ทำอยู่ที่นี่ในฐานะ IT developer ก็ดีนะครับบางทีก็เป็นเจ้าหน้าที่ไลฟ์เจ้าหน้าที่ทำภาพคนดูแลจัดการหลังร้านบางทีก็มาขายของบ้างผมทำในเรื่องของการถ่ายรูปให้แค่น้ำเหรอครับให้กำลังใจด้วยนะคะโอ้ตายแล้วรักที่สุดขอให้ตื่นสู้ๆนะคะขอบคุณครับคุณนางฮะล่ารักที่สุดรักที่สุดเลยขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับก็เนี่ยแหละครับหลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผมจะใช้ช่องทางนี้นะครับเป็นช่องทางในการนำเสนอสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จริงๆเช่นอาจจะเป็นงานทุกวันที่เราทำนะครับชีวิตประจำวันงานศิลปะที่เราชื่นชอบก็จะเป็นเรื่องเต้นจะมีในเรื่องของงานที่ผมได้ไปสัมภาษณ์น้องๆนะครับเด็กรุ่นใหม่นะฮะที่เขามีประสบการณ์ในการทำงานแล้วตั้งแต่อายุ10 กว่าถึง 20 กว่าเนี่ยแหละเชื่อว่าเรื่องราวที่อยู่ในห้องของผมห้องนี้จะกลายเป็นเรื่องสำหรับไว้แชร์เรื่องสำหรับไว้บอกต่อประสบการณ์ที่เจอแล้วแล้วมาบอกเล่าสู่กันฟังจะเป็นยังไงก็ขอรับฟังทุกความคิดเห็นด้วยละกันนะครับคำติชมผมรับฟังผมนะครับอันไหนที่เป็นคำพูดที่ทำร้ายจริงๆหรือว่ามาในแนวทางโซเชียลบูลลี่จริงๆผมก็ขออนุญาตเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายด้วยละกันขออนุญาตนะครับเพิ่งพี่ทนายบางท่านนะครับช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยละกันแต่ถ้ามันเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจเป็นทัศนคติที่น่าสนใจนะครับเหมือนเพื่อนคุยกันแล้วแชร์กันอันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนำมาพูดคุยแล้วก็บอกต่อด้วยละกันอ่ะฝากไว้ด้วยละกันนะฮะอันนี้น่าจะเป็นตอนแรกถือว่าเป็น EP 0ละกันแล้วก็เรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถึงทุกๆเรื่องเลยที่ตอนนี้มันวิ่งเข้ามาในชีวิตเต้ยเพราะว่าปัญหามันมีอยู่แล้วครับทุกคนเดินหน้าไปข้างหน้าต่อให้ทุกคนหวังดีกับคนรอบข้างขนาดไหนมันก็ต้องมีวันอยู่แล้วที่เราจะไปเตะตาคนอื่นบ้างหรือเตะหูคนอื่นไปเหยียบเท้าคนอื่นบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยนะครับคือตัวเราอย่าเสียทรงได้ง่ายนะครับเสียทรงได้แต่ก็เดี๋ยวจัดใหม่ก่อน เสียทรงได้แต่ไปเสียคนเดียวไปก่อนนะไปเสียคนเดียวไกลๆแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาลุยกันต่อขอบคุณทุกข้อความด้วยละกันนะครับที่ส่งเข้ามาเยอะมากใน Instagram คือเต้ยตอบได้ไม่หมดเลยจริงมันเยอะมากๆเลยมันเป็นกำลังใจที่เยอะมากๆเลยผมรู้ตัวนะครับว่าทุกคนแหละบนโลกมันมีคนรักมีคนเกลียดแล้วก็ผมก็ไปทำให้คนเกลียดเยอะมากด้วยเช่นกันนะฮะด้วยความไม่ตั้งใจก็ดีอันนี้ก็ขออภัย
มาณที่นี้ด้วยละกันแต่ว่าผมไม่สามารถเดินต่อด้วยความรู้สึกแย่ๆต่อไปได้ผมขออนุญาตพาคนที่จะเดินไปกับผมเนี่ยไปสู่จุดที่ดีที่สุดด้วยกันละกันเนาะขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆที่ส่งกันเข้ามาคือชีวิตเราก็มีแค่3วันเนาะมีแค่เมื่อวานวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนาะเมื่อวานผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ส่วนพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงผมก็เชื่อว่าวันนี้มันเป็นสิ่งที่อะไรที่เราต้องทำให้ดีที่สุดก่อนแก่ระดับนี้แล้วจะมามี YouTube คงไม่เป็นไรใช่ไหม รู้งี้ทำ YouTube รู้อะไรไม่สู้รู้งี้นะฮะนี่ปัจจุบันนี้ผมก็เทรดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเรื่องแบบนี้เดี๋ยวก็อยากจะเอามาแชร์เหมือนกันว่าผมได้อะไรบ้างจากการได้ไปลองทำดูแล้วก็ผมเสียหายขนาดไหนหรือว่ามันได้อะไรขนาดไหนเพิ่งจะเลยปีใหม่จีนมาแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าใกล้ปีใหม่ไทยแล้วขออนุญาตอยู่คนเดียวเป็นตัวแทนเลยละกันนะครับในช่องนี้ก็ขอให้ทุกๆคนนะครับคนไทยหรือไม่ใช่พี่น้องคนไทยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีความสุขมากๆด้วยละกันนะครับไอสิ่งที่มันไม่ดีหรือสิ่งที่เราทำไม่สำเร็จก็ให้มันจบไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับส่วนปีนี้นะครับเป็นปีที่เราควรต้องเริ่มต้นใหม่ปีวัวชงด้วยขอให้ทุกคนสุขสมหวังทั้งความรักการงานแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยละกันต่อให้มันไม่ได้เป็นไปตามที่หวังไว้ก็ขอให้เราอย่าเสียทรงแล้วก็จงเป็นคนดีมีน้ำใจกับคนรอบข้างก็พอครับสู้ๆสู้ตายถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็ถามกันเข้ามาได้ละกันนะครับหรือว่าถ้าเป็นเรื่องราวที่พี่เต้ยไปเจอมาแล้วน้องก็เจอมาเหมือนกันพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแล้วอยากให้พี่มาบอกทัศนคติหรือแนวทางที่ควรจะปฏิบัติอะไรยังไงพี่ก็พร้อมที่จะแนะนำนะฮะเอ้าวันนี้ก็คงได้แค่นี้แหละไปละครั้งหน้านะเราจะไม่ใช่แค่มานั่งคุยเราจะมีเรื่องราวมาหยิบจับแล้วก็จะเป็นประเด็นในแต่ละตอนในการพูดคุยไปแล้วกันเนาะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับเออท่านี้ดีกว่านะสวัสดีเฮ้สวัสดีเฮ้ไม่ดีนะสวัสดีเฮ้ไม่ดีสวัสดีเฮ้ไปกันใหญ่แล้วครับ